ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็พบกับคุณครูโย่และก็น้องปันๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูโย่ก็จะมาสอนวาดรูปพญานาค9เสียนค่ะโอ้โหเยอะกว่า7เสียนอีกนะเนี่ยคุณครูโย่จะวาดทันเวลาไหมเอ่ยแต่น้องปันๆว่าน่าจะทันแล้วก็ต้องสวยมากแน่ๆเลยเพื่อนๆคะเรามาลุ้นกันเลยนะคะนี่ค่ะคุณครูโย่ก็เริ่มจากใส่ตัวก่อนนะคะแบบพริ้วแล้วก็สวยมากเลยนี่ค่ะเปิดฉากมาอย่างเร็วเลยนะคะเนี่ยสวยมากๆเลยแล้วก็เริ่มใส่พญานาคเสียนกลางก่อนนะคะอันนี้ก็คือฟันของพญานาคเสียนกลางนะคะเสียนที่หนึ่งที่คุณครูโย่วาดนี่ค่ะแล้วก็อ้าปากใหญ่มากสวยจังเลยนี่ค่ะก็ใส่แบบนี้เพื่อนๆคะถ้าเกิดนะคะว่าใครอยากมาหาคุณครูโย่กับคุณครูก้อยเนี่ยก็มาได้ที่ซอยรามกำแหง 94/1 เขตสะพานสูงนะคะร้านสีชมพูประตูสีฟ้ามาได้ทุกคนเลยค่ะนี่ค่ะสวยมากๆเลยเสียที่หนึ่งของเราน่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยคุณครูโย่วาดสวยจริงๆเลยนะเนี่ยเพื่อนๆใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดระฆังนะคะเขียนคอมเมนต์มาด้วยก็ได้และตอนนี้คุณครูโย่ก็เริ่มเสียงที่2ค่ะเสียงที่2นะคะสวยมากๆเลยนี่ค่ะแล้วก็ใส่ลายกระหนกนะคะแบบนี้เลยค่ะสวยจังเลยนี่ค่ะแบบนี้แล้วคุณครูโย่ก็ใส่เสียงที่3อยู่เลยนะคะคุณครูโย่เริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะคะ3เสียนเหลืออีก9ลบ3เหลือ6เสียนนะคะนี่พริ้วมากเลยใช่ไหมเพื่อนๆนี่คำชะโนดคำชะโนดอันนี้ก็เหมือนกับเจ้าปู่สีสุดโทเจ้าปู่สีสุดโทก็มี9เสียงนะคะนี่ค่ะเสียงที่4ก็สวยพริ้วไหวเหมือนกันนี่ค่ะแล้วก็เสียงที่5นะคะก็เหลืออีก4เสียงนะคะนี่สวยจังเลยเพื่อนๆคะถ้าเกิดนะคะว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้ดูทุกคลิปเลยแล้ววันหลังๆเนี่ยคุณครูโย่กับน้องปันๆคุณครูก้อยกับน้องปุนๆจะทำคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้สนุกได้มีแล้วก็มีสาระให้ทุกๆท่านดูชมกันเลยค่ะนี่
ค่ะแล้วก็ทำฝั่งขวานะคะนี่เจ้าปู่สีสุดโทสวยจังเลยนะเนี่ยแล้วก็เริ่มเสียงที่เสร็จที่7นะคะโอ้โหคุณครูโยวาดเร็วมากเลยนะคะเนี่ยน้องปันปันกระพริบตาทีเดียวก็ไปเสียงใหม่แล้ว นี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนนี้ก็วัดได้8เสียงแล้วก็มาเริ่มเสียงที่9กันเลยค่ะเพื่อนๆโหครบ9เสียงแล้วเนี่ยคุณครูโยวาดเร็วมากเลยนะเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหรือใช่มันเป็นนักผิดเหลืออีก1เสียงนะคะนี่เสียงที่9สวยจังเลยทำแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่หน้าท้องไม่ใช่สิใส่กำไรใส่เครื่องประดับนะคะนี่สวยจังเลยแล้วก็ใส่ขีดขีดขีดหน้าท้องนะคะทุกเสียงเลยค่ะแบบนี้คำชะโนดนี่ค่ะนี่ค่ะสวยจังเลยนะเนี่ยเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและก็อย่าลืมกดระฆังค่ะคุณครูยศเสร็จเร็วไปเร็วมากเลยนะเนี่ยเหลือเวลาอีก2นาทีแล้วก็ใส่แบบหน้าท้องเก็บนะคะเพื่อนๆคะวันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะคะวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย